่อไปยังไม่ขายเล่นต่อไปเล่นต่อไปเอาไปเสื้อไปเร็วๆๆๆสบายจังเลยทำอะไรแล้วครับได้แล้วเมื่อกี้มันไม่ได้เป็นตามคิวมันใช้ได้เหรอครับก็ต้องเอาตามนั้นแล้วแหละครับก็คงต้องเอาเทคเมื่อกี้แหละเพราะว่ายายเอ้คงไม่กลับมาถ่ายใหม่แล้วล่ะแล้วสำหรับการสวมบทบาทเป็นนักเรียนอังกฤษทำได้ดีมากครับขอชมเชยเยี่ยมเอ้เป็นไรอ่ะอุบัติเหตุเหรอมาเช็ดให้ค่ะเช็ดให้ค่ะน้องก่อนครับนี่ค่ะน้องก่อนค่ะคนนะคะคนนะคะไม่รู้ว่าจะอินอะไรกับบทนี้มากมายอุดตายแล้วคุณเอ๋ค่ะในคิวไม่เห็นมีบทบู๊อะไรเลยนี่คะนี่คุณเอ๋ไปโดนอาถรรพ์อะไรมาคะเนี่ยแหมผิดคิวนิดหน่อยเองอะค่ะแล้วใครเป็นคนผิดล่ะคะเวลาซ้อมเล่นอย่างเอาจริงเล่นอีกอย่างไม่มีความรับผิดชอบไอ้ที่เล่นเมื่อกี้เนี่ยมันใช้ได้จริงๆเหรอคุณพี่เชนเขาเป็นพ่วงกับเขาบอกว่าใช้ได้ก็คือใช้ได้แต่ผมรู้สึกว่าเหมือนผมไม่ได้แสดงอะไรเลยก็ไม่ได้แสดงนั่นแหละดีแล้วอย่างที่ฉันเคยบอกไงเป็นปราณคิดแบบปราณทำให้ได้แบบปราณแค่นี้ก็โอเคแล้วเล่นผิดคิวทำคนอื่นเขาเสียหายยังไม่รู้จักมาขอโทษใครผิดคิวเหรอเอ๊ฉันก็เล่นไปตามคิวนะเพราะตอนหัวฉากกับคุณรัตน์เนี่ยก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแต่พอเธอเข้ามามันก็มีปัญหาอีกใครกันที่ผิดคิวนี่ยังมาถือโอกาสแบบนี้เลยนะยายขวัญทำไมมันอินกับบทมากจนถอดหน้ากากไม่ออกเลยเหรอนี่ฉันเป็นนักแสดงอาชีพจ้ะเวลาเล่นละครฉันก็อินกับบทพอผู้กำกับเขาสั่งคัดฉันก็กลับมาเป็นตัวเองไม่ได้เอาความคิดเอาอารมณ์จากตัวละครเนี่ยมาใส่ไว้กับชีวิตจริงนี่คุณรัตน์จำไว้นะคะเรื่องแบบนี้มันสำคัญมากอย่าเผลอล่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นนางร้ายทั้งในจอแล้วก็นอกจอเนาะเจ๊ขวัญมาเลยไปแล้วนะว่ายังไงยะไม่ผู้จัดการแล้วจะให้ว่ายังไงเลยยะมันเต้าแล้วเอานี่เอ๊ะจะใช้กำลังอย่างเดียวเลยนะยะนี่คนอย่างฉันเนี่ยมี1สมองกับ2มืออ่ะก่อนเก็บคำว่า1สมอง2มือเก็บไว้ให้พวกเกียนโซเชียลเก็บไว้ด่าเกี่ยวกับนายแกเหอะแหมรู้ดีจังเลยนี่ยะก็รู้ดีสิฉันอ่านข่าวตลอดเขาด่าแกสองคนตลอดแหละพอเถอะครับพอเถอะครับกองเดียวกันรักกันไว้ดีกว่านะครับ